สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับอักษรออนเลินนะคะกับครูพี่โอค่ะในวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นป .1 น,นะคะโดยหนังสือที่เราจะใช้เรียนกันในวันนี้นะคะก็คือหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นป .1 ของอักษรน,นั่นเองค่ะ สำหรับนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะเรื่องศาสนาของเรานะคะโดยเรื่องที่จะเรียนกันนะคะก็จะอยู่ในบทที่3ค่ะเรื่องหลักธรรมนำความสุขค่ะซึ่งในคลิปที่ผ่านมานะคะนักเรียนนะคะได้เรียนเกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาไปหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของพะรตนาไตนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะก็ ก็คือเรื่องของโอวาสาค่ะโดยโอวาสานะคะเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้านะคะได้แสดงโปรดแก่พระอาหารหันต์หองรองค์นะคะที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันขึ้น15บ่้าเดือน3หรือวันมาคะบูชานั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าโอวาส3นะคะประกอบไปด้วยทำอะไรบ้างนะคะโอวาส3เนี่ย จะประกอบไปด้วย3ประการได้แก่อะไรบ้างก็คือ 1. น,นะคะไม่ทําความชั่วทั้งปวงนะคะก็คือเช่นไม่ฆ่าสัตว์นะคะไม่ลักขโมยสิ่งของของคนอื่นนะคะไม่พูดคําหยาบไม่พูดโกหกนะคะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดเป็นต้นนะคะครูพี่โอก็จะมีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะ,ะภาพนี้นะคะก็คือเป็นการที่เขาเนี่ยมีความเมตตาต่อสัตว์นะคะไม่ทำร้ายสัตว์นะคะก็ เป็นการไม่ทําความชั่วนะคะ,ะภาพนี้เห็นไหมคะคนนี้กําลังทําอะไรกําลังลักขโมยนะคะซึ่งโอวาทสาเนี่ยข้อนี้นะคะเราเว้นจากการทําชั่วก็คือห้ามเราเนี่ยไปลักขโมยของคนอื่นนะคะเพราะว่าถ้าทำเนี่ยก็ถือว่าผิดหลักของโอวาทสาข้อที่1น,นะคะภาพนี้นะคะกําลังทําอะไรคะ,ะสุบุรีนะคะก็ ทำแล้วถูกไหมคะไม่ถูกค่ะในหลักธรรมข้อนี้ก็จะห้ามเราทำสิ่งเหล่านี้นะคะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะถ้าเราสามารถที่จะนะคะปฏิบัติตนนะคะตามหลักธรรมข้อนี้นะคะหลักโอวาทสามข้อที่หนึ่งนะคะในการละเว้นความชั่วนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีนะคะไม่ทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายหรือผิดหลักธรรมทางศาสนานั่นเองนะคะ ต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะก็คือการทําแต่ความดีนะคะเราจะทําความดีอย่างไรได้บ้างเช่นขยันทํางานนะคะตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่นะคะช่วยเหลือผู้อื่นพูดจาไพเราะอ่อนหวานเป็นต้นนะคะดูภาพนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ลูกชายกําลังมากาบับ คุณแม่นะคะซึ่งภาพนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นเด็กดีความเป็นลูกที่ดีนะคะเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีนะคะก็เป็นการทําดีอย่างหนึ่งนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพของนักเรียนกําลังตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเห็นไหมคะนี่ก็คือเป็นการกระทําความดีซึ่งการกระทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลดีให้กับผู้ที่ปฏิบัตินะคะนักเรียนเห็นว่านักเรียน ในภาพเนี่ยเขากําลังตั้งใจศึกษาเร่าเรียนนักเรียนทราบไหมคะว่าสิ่งที่เขาจะได้รับคืออะไรเขาก็จะทําข้อสอบได้หรือว่ามีผลการเรียนที่ดีนั่นเองนะคะ ภาพนี้ก็เป็นภาพที่กำลังตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเหมือนกันเวลาเรียนนะคะถ้ามีข้อสงสัยก็ยกมือสอบถามนะคะก็จะทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะมีความสนใจขณะที่คุณครูผู้สอนสอนนะคะสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาก็คือทำให้เราเนี่ยมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะได้รู้ในสิ่งที่เราเกิดมีความสงสัยไม่เข้าใจนะคะก็จะทำให้ถ้าเราปฏิบัติตนเช่นนี้เนี่ย ก็จะทําให้ผลการเรียนของเราเนี่ยดีแล้วเราก็ประสบความสําเร็จในการศึกษาเล่าเรียนเช่นกันนะคะ,ะภาพต่อไปนะคะ ภาพนี้นะคะเป็นภาพการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะคะก็คือเป็นการช่วยเหลือนะคะในการทําความสะอาดนะคะสิ่งต่างๆซึ่งผลของการกระทําเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้อ่าเราเนี่ยนอกจากจะเป็นการอุศสกับตัวเราเองแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยช่วยรักษาสภาพแวดล้อมนะคะให้สะอาดด้วยนะคะ ภาพต่อไปนะคะเป็นภาพการบริจาคสิ่งของนะคะก็คือเป็นการแสดงน้ำใจนะคะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะก็เป็นการกระทำความดีเช่นกันนะคะ,ะภาพนี้ก็เป็นภาพการบริจาคนะคะรับบริจาคสิ่งของเพื่อที่จะไปแจกนะคะ สำหรับภาพนี้นะคะก็เป็นภาพการบริจาคเงินนะคะเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิต่ตางๆนะคะเพื่อที่จะให้มูลนิธิเหล่านี้เนี่ยนำเงินที่เราบริจาคเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นนะคะก็เป็นการกระทำความดีของเรานั่นเองนะคะจากภาพนี้นะคะเป็นภาพ ตู้ปันสุกนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไวรัสโควิดเนี่ยกำลังระบาดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีการนำตู้เนี่ยไปตั้งไว้นะคะแล้วก็ให้คนเนี่ยนำของมาบริจาคนะคะเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือนะคะคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะคะจากสถานการณ์นี้สามารถที่จะมาหยิบสิ่งของเนี่ยไปใช้ในการดำรงชีวิตนะคะสำหรับคนที่มีสิ่งของเครื่องใช้มากมายก็ นำมาบริจาคส่วนคนที่ไม่มีก็มาหยิบไปใช้นะคะเป็นการแสดงน้ำใจของคนไทยนะคะที่มีให้แก่กันค่ะเป็นการกระทำความดีอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะข้อต่อไปนะคะของโอวาสนะคะ ก็คือการทําจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองนะคะการทําจิตใจให้บริสุทธิ์ทําได้อย่างไรก็เช่นไม่คิดอิจฉาเพื่อนนะคะไม่คิดน้อยใจพ่อแม่ไม่คิดฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิเพื่อทําให้จิตใจเราเนี่ยสงบนั่นเองนะคะโดยการที่เมื่อเราฝึกสมาธิไปแล้วเรามีจิตใจที่สงบเนี่ย ก็จะทำให้เราเนี่ยคิดในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็เมื่อเราคิดดีนะคะเมื่อเราจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ดีแล้วก็ปฏิบัติด,ดีนั่นเองนะคะโดยการทําสมาธินะคะก็สามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะก็สามารถที่จะฝึกสมาธิเพื่อให้เป็นคนเนี่ย ที่มีสติในการกระทำสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้มีจิตใจที่คิดในสิ่งที่ดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะไม่คิดร้ายหรือว่าไม่คิดในสิ่งที่ทำให้เกิดผลเสียแก่ตนเองและผู้อื่นค่ะเราก็จบไปแล้วนะคะกับหลักธรรมโอวาทสนะคะซึ่งเป็นหลักธรรมที่ถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทั้ง3ประการนี้นะคะก็จะทำให้นักเรียนนะคะเป็น คนดีค่ะแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองนะคะคราวนี้นักเรียนลองคิดซิว่าถ้านักเรียนเนี่ยปฏิบัตินะคะครูพี่โอ๋มั่นใจว่านักเรียนทุกคนเนี่ยเคยปฏิบัตินะคะทั้ง3าข้อนี้นะคะนักเรียนคิดซิว่าในการปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาทสามเนี่ยส่งผลให้เกิดผลดีกับนักเรียนอย่างไรบ้างสำหรับนักเรียนบางคนนะคะที่ อย่างเช่นทําความดีเราตั้งใจทําความดีตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนหนังสือนะคะผลที่เราได้รับเราก็เป็นอะไรคะ เป็นที่รักของคุณครูเป็นที่รักของพ่อแม่นะคะเวลาเราสอบได้ผลคะแนนที่ดีพ่อแม่ก็ภูมิใจนะคะหรือการที่ระเว้นจากความชั่วนะคะเราไม่ไปรักขโมยของคนอื่นนะคะเราไม่ไปทำลายผู้อื่นนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่สงบสุขค่ะ ก็จะทําให้ชีวิตของเราสงบสุขค่ะไม่ต้องได้รับโทษทางกฎหมายนะคะหรือการที่เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์เราคิดดีกับผู้อื่นนะคะเราไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นก็จะทําให้เราเนี่ยไม่คิดฟุ้งซ่านนะคะไม่รู้สึกกวนกรวายนะคะก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะครูพี่โอ๋ก็จะมีแบบทดสอบค่ะมาให้นักเรียนดูนะคะโดยครูพี่โอ๋เนี่ยจะมีภาพค่ะการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับโอวาท3นะคะนักเรียนดูภาพนะคะแล้วก็ช่วยกันบอกว่าภาพนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับโอวาท3หรือไม่นะคะและก็ช่วยกันบอกว่าถ้าสอดคล้องเนี่ยถ้าเป็นภาพที่สอดคล้องเนี่ยสอดคล้องกับ โอวาสสาพ่อใดนะคะมาดูภาพแรกเลยนะคะภาพแรกนะคะเป็นภาพที่เด็กชายกำลังทำไมคะไหว้ Why? ซึ่งจากภาพแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณครูกับนักเรียนเห็นไหมคะสวัสดีนะคะอาจจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้นะคะภาพนี้นะคะสอดคล้องกับโอวาสหรือไม่คะ,ฉะเฉลยนะคะเป็นค่ะเป็นภาพที่สอดคล้องกับโอวาสนะคะสอดคล้องกับข้อไหนคะก็คือข้ออะไรคะ ข้อที่2นั่นเองนะคะก็คือการทำความดีนะคะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพของเด็กสองคนนะคะกำลังกราบพระนะคะกราบพระพุทธรูปนะคะภาพนี้นะคะสอดคล้องกับหลักโอวาทสามหรือไม่คะ เป็นภาพภาพนี้นะคะเป็นภาพที่สอดคล้องกับหลักโอวาสามนะคะข้อไหนคะข้อ1ข้อ2หรือข้อ3นะคะข้อที่สอดคล้องก็คือข้อที่3นั่นเองนะคะการไหว้พระนะคะก็จะช่วยให้จิตใจบริสุทธิ์นั่นเองนะคะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพที่นักเรียนผู้ชายนะคะกำลังเอาสมุดเนี่ยมาแจกให้เพื่อนภาพนี้เป็นภาพที่สอดคล้องกับโอวาสามหรือไม่คะ คำตอบก็คือเป็นค่ะเป็นข้อไหนคะข้อ 1, ข้อ2หรือข้อ3ข้อที่สอดคล้องก็คือข้อ2นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําความดีนะคะช่วยอาจจะช่วยเด็กคนนี้อาจจะช่วยคุณครูนะคะช่วยคุณครูในการแจกสมุดให้กับเพื่อนในห้องเรียนนั่นเองภาพต่อไปนะคะเป็นไงคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกอีกสองคนกําลังนั่งสมาธิกันนั่นเองภาพนี้นะคะสอดคล้องกับ โอวาสา3หรือไม่นะคะเป็นภาพที่สอดคล้องหรือไม่คำตอบก็คือเป็นค่ะข้อไหนคะข้อที่สอดคล้องก็คือข้อที่3นะคะเพราะว่าการทำสมาธิก็จะทำให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์นั่นเองนะคะภาพต่อไปนะคะนักเรียนดูนะคะภาพนี้จะมีเด็กอยู่3คนคะ่ะ1คนกำลังทำไมคะ นั่งอ่านหนังสือตั้งใจเรียนเลยส่วนอีก2คนในวงแดงๆเห็นไหมคะกําลังไปวิ่งเล่นถามว่าภาพนี้สอดคล้องกับโอวาทสหรือไม่คําตอบก็คือเป็นภาพที่ไม่สอดคล้องค่ะไม่เป็นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่ะอันนี้เป็นไม่ได้เว้นชั่วหรือว่าไม่ได้ทําความดีหรือทําจิตใจให้บริสุทธิ์เลยก็คืออยู่ในห้องเรียนก็วิ่งเล่นกันนะคะอันนี้นะคะ ภาพต่อไปค่ะภาพนี้นะคะเด็กสองคนกำลังเก็บขยะกวาดถนนนะคะเป็นภาพที่สอดคล้องกับโอวาทสามหรือไม่คำตอบก็คือเป็นนั่นเองนะคะข้อไหนคะข้อที่1ข้อที่2หรือข้อที่3คํคำตอบก็คือข้อที่2ค่ะเป็นการทำความดีนะคะภาพต่อไปค่ะ เป็นภาพเด็กผู้หญิงนะคะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กผู้หญิงกําลังตั้งใจอ่านหนังสือเลยทํากันบ้านอ่านหนังสือภาพนี้แน่นอนค่ะต้องเป็นภาพที่สอดคล้องกับโอวาส,สามค่ะข้อไหนคะก็คือข้อที่2นั่นเองนะคะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพที่เด็กชายกําลังนั่งล้างจานอยู่นะคะอาจจะช่วยที่บ้านล้างจานนะคะ ภาพนี้เป็นภาพที่สอดคล้องกับโอวาสาหรือไม่คำตอบก็คือเป็นค่ะข้อที่สอดคล้องก็คือข้อที่2ค่ะก็คือเป็นการทำความดีอาจจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตวเาวทีคือช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านนะคะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพที่เด็กผู้ชายกำลังตะโกนวโวยวายโบกเบิกใส่เด็กผู้หญิงเลยเห็นไหมคะ ภาพนี้เป็นภาพที่สอดคล้องกับโอวาสสามไหมคะคำตอบก็คือไม่เป็นค่ะ,ะแสดงว่าโวยวายโมโหจิตใจเป็นไงคะบริสุทธิ์ไหมจิตใจดีไหมไม่นะคะภาพนี้ก็ไม่สอดคล้องนะคะเป็นไงบ้างคะจากภาพที่นักเรียนดูไปนักเรียนตอบได้กี่ข้อนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่มีแค่เราจะสังเกตว่าจากภาพที่ดูเนี่ยจะเป็น จะสัมพันธ์กับหลักธรรมก็คือข้อ2กับข้อ3นะคะหลักโอวาทสาในข้อ2กับข้อ3ก็คือการทําความดีการทําจิตใจให้บริสุทธิ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลักโอวาทสามเนี่ยมีการละเว้นความชั่วด้วยนะคะซึ่งการละเว้นความชั่วเนี่ยก็คือการที่เราไม่ไปทําร้ายผู้อื่นนั่นเองนะคะหรือว่า,าไม่ไปรักขโมยไม่ไปทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนนะคะถ้านักเรียนนะคะนำ หลักโอวาสามนะคะทั้ง3ประการไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆนะคะต่อไปนะคะมาดูแบบทดสอบที่สองนะคะที่ครูพี่โอเอามาให้นักเรียนดูนะคะให้นักเรียนเนี่ยลองยกตัวอย่างซิว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยนักเรียนมีการปฏิบัติตน ตามหลักโอวาท3อะไรบ้างนะคะมาดูประการแรกนะคะไม่ทำความชั่วนะคะนักเรียนนะคะในชีวิตของนักเรียนเนี่ยนักเรียนไม่ทำความชั่วอะไรบ้างนะคะทำความดีในชีวิตของนักเรียนเนี่ยนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยนักเรียนทำความดีอะไรบ้างและ การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสของนักเรียนเนี่ยนักเรียนทําอย่างไรบ้างนะคะในการปฏิบัติตนนะคะให้นักเรียนลองบันทึกนะคะว่าทั้ง3ข้อเนี่ยนะคะของหลักธรรมโอวาทสาเนี่ยนักเรียนปฏิบัติครบทั้ง3ประการไหมนะคะนักเรียนเขียนบันทึกเรียบร้อยหรือย,อยังคะยกตัวอย่างอาจจะ1ข้อหรือ2ข้อก็ได้นะคะแต่ละประการที่เรา กําหนดไว้ให้เนี่ยไม่ทําความชั่วอะไรบ้างทําความดีอะไรบ้างแล้วก็ทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างไรบ้างนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะครูพี่โอ๋ก็จะมีตัวอย่างคําตอบมาให้ดูนะคะ,ะมาดูนะคะตัวอย่างคําตอบนะคะเช่นไม่ทําความชั่วก็คือไม่แกล้งสัตว์อาจจะไม่แกล้งเพื่อนนะคะไม่ขโมยของเพื่อนหรือว่าไม่หยิบ ของของเพื่อนมาใช้โดยที่เพื่อนยังไม่อนุญาตก็ได้นะคะส่วนการทำความดีเช่นแบ่งขนมให้เพื่อนแบ่งดินสอสีให้เพื่อนใช้หรือว่าแบ่งอุปกรณ์การเรียนของตัวเองเนี่ยให้เพื่อนใช้ตั้งใจเรียนช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆคุณครูในห้องเรียนก็ได้หรือจะเป็นการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านที่บ้านก็ได้ก็ถือว่าเป็นการทำความดีทั้งสิ้นนะคะการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเช่นอะไรคิดดี ทำดีนะคะกับผู้อื่นเช่นคิดดีอะไรบ้างก็ไม่อิจฉาเพื่อนเวลาเห็นเพื่อนมีสิ่งของอะไรเราก็อยากมีหรืออยากได้ของของเพื่อนมาเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยแสดงว่าอันนี้คิดดีไหมคะอันนี้คือคิดไม่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเมื่อเพื่อนได้ดีหรือว่าเพื่อนประสบความสําเร็จในการทําสิ่งใดๆก็ตามเราก็คิด นะคะแล้วก็ยินดีกับเพื่อนอันนี้ก็คือเป็นการคิดดีทําดีกับผู้อื่นนั่นเองนะคะซึ่งหลักธรรมโอวาทสามเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าเป็นหลักธรรมที่ทําให้เราเนี่ยเป็นคนดีนะคะของครอบครัวของสังคมนะคะของประเทศเลยนะคะถ้าทุกคนในประเทศหรือทุกคนในโลกนี้เนี่ยปฏิบัติตนตามหลักโอวาทสามเนี่ยก็จะทำให้ ทั้งสังคมรอบตัวเราสังคมในประเทศของเรารวมถึงสังคมโลกด้วยนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับหลักธรรมโอวาส,สามค่ะซึ่งนักเรียนนะคะสามารถที่จะศึกษานะคะความรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับหลักธรรมโอวาส,สานะคะได้จากหนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐานสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นป .1 น,นะคะแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะคะโดยการใช้ควบคู่กับแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอดนะคะสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมระดับชั้นป .1 ของอักษรน,นะคะก็จะทําให้นักเรียนนะคะเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมโอวาทสาเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูพี่โอ๋ก็ขอจบการสอนเรื่องหลักธรรมโอวาทสาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเด็ก เด็กบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน่น